ก็ ในเช้าของอีกวันหนึ่งเราก็จะทักกันสวัสดีหรือว่าจะเป็นกู๊ดมอร์นิ่งก็ได้หมดสวัสดียามเช้าเบิกฟ้าวันใหม่อโนไทยสดใสจิตใจก็เบิกบานถ้ามีเป้าหมายคนก็มีอยู่สองสามประเภทประเภทหนึ่งคืออยู่ยังมีเป้าหมายประเภทที่สองอยู่ยังมีอุดมการณ์และประเภทที่สามก็อะไรก็ได้ยังไงก็ได้และประเภทที่สี่ช่างมันเถอะคือไม่สนใจในรายละเอียดของชีวิตแล้วหรือยอมก็ได้ท่านพุทธเจ้าตรัสเรื่องคำว่าการชนะที่ไม่กลับมาแพ้ก็คือชนะใจตัวเองถ้าเราชนะคนอื่นก็มีสิทธิ์กลับมาแพ้ได้อันนี้ชัดเจนนะเพราะว่าเขาฝึกฝนขึ้นมาและเราละหลวมลงไปหรือเกิดความประมาทเราก็กลับมาแพ้ได้แต่คนที่ไม่กลับมาแพ้อีกเลยชนะใจตัวเองโยมว่าโยมชนะอะไรอย่างถ้าคนชนะใจตัวเองก็จะไม่ตามใจตนเองโยมจดไว้เลยคำนี้ถ้าคนชนะใจตัวเองจะไม่ตามใจตนเองคนส่วนใหญ่ที่ตามใจตัวเองคือคนที่พ่ายแพ้ตัวเองอันนี้ชัดนะเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายความผิดในโลกนี้เกิดขึ้นเยอะก็เพราะควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้รักษาความสมดุลในตัวเองไม่ได้ในเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมวัฒนธรรมและความประพฤติเพราะความประพฤติมีเลวดีตามการกระทำทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้มือสองข้างหรือข้างเดียวก็ได้ทำอะไรลงไปใช้เท้าสองข้างหรือข้างเดียวทำอะไรลงไปหรือแม้แต่คำพูดเราพูดอะไรออกไปทุกครั้งก็บอกก่อนจะพูดเ
กำหนดรู้ไหมว่าคำนี้เป็นภัยหรือเป็นประโยชน์มีโทษหรือเกิดเป็นคุณบางคนพังเพราะคำพูดคำเดียวไม่ได้เยอะเลยคำเดียวแต่เป็นคำที่ทำลายคำเดียวมันเยอะเกินสำหรับคำนี้พูดเป็นร้อยเป็นพันคำพันประโยคแต่กลับชวนฟังแล้วก็เพิ่มคุณค่าด้วยคำพูดนะทุกอย่างมีรายละเอียดอยู่ในตัวมันเองทั้งหมดเหมือนกับว่าความสวยก็มีรายละเอียดอยู่ในเนื้อตรงนั้นในงานตรงนั้นในชิ้นสิ่งอันตรงนั้นเหมือนกันแม้ความคิดยังบอกว่าคิดไม่สวยก็ยังได้หรือจิตที่ไม่งามที่กำหนดแบบนี้หรือตั้งไว้อย่างนี้แสดงว่าคุณตั้งผิดเพราะเกิดโทษขึ้นมาเหมือนจะวางของไปวางขวางทางประโยชน์มันไม่มีต่อให้ของนั้นมีค่าแค่ไหนก็ไร้ค่าทันทีไร้ประโยชน์กลับมีโทษกับผู้ที่ดูแลครอบครองหรือเสียหายแค่คำว่าวางไม่ถูกที่และใช้ไม่ถูกงานแค่นี้ก็พังแล้วต่อไปวางอะไรให้ถูกที่จะใช้อะไรให้ถูกงานใช้คนก็ใช้ให้ถูกว่าเขาเป็นไหมถ้าไม่เป็นก่อนจะใช้ต้องมาฝึกนี่ไงไม่ว่าอะไรเราอย่าไปเข้าใจว่าฝึกเฉพาะลิงม้าช้างวัวควายคนก็ต้องฝึกต้องฝึกพุทธเจ้าตรัสทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุมนุษย์ผู้ฝึกตนย่อมประเสริฐสุดนี่ไงชัดเจนใครที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาเขาจะมีคำว่าสติในการระลึกรู้ไม่ใช่ช่างมันไม่ใช่แล้วแต่หรือตามใจไม่ได้หลายเรื่องใช้คำนี้ไม่ได้เลยว่าตามใจแล้วแต่ช่างมันเราจะใช้สิ่งนี้ทั้งชีวิตไม่ได้ไม่ได้เป็นบางโอกาสถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นสาระอะไรก็หลับตาสักครั้งหนึ่งแล้วมันไม่วุ่นวายก็แต่ต้องไม่เสียหายใช้คำนี้ด้วยวงเล็บถ้าเสียหายไม่ได้แม้คำว่าจะทำดีถ้าผิดดีก็ไม่ดีช่วยผิดคน
ซ่อมผิดจุดทำสิ่งที่ผิดประเภทเนี่ยยังไงมันก็ไม่โตแล้วก็ไม่เจริญและไม่เป็นที่ยอมรับในที่สุดนั่นจะมาขับมีธรรมาจะไม่ตามใจให้ถูกคนช่วยถูกจุดนั่นไงให้ถูกคนช่วยถูกจุดแล้วก็ต้องดีให้ถูกทางนั่นคือเรามีองค์รวมคือปัญญาปัญญาช่วยถูกเราให้ถูกคนเราไม่เสียดายให้ถูกช่วยถูกจุดช่วยแล้วดูดีแล้วก็ดีขึ้นหรือเจริญขึ้นใช่ไหมมันถูกทางแล้วไงแต่ถ้าช่วยไม่ถูกคนเหมือนแค่คำว่าผู้นำจะเสื่อมหรือจะเจริญฟังสองคำนี้ก็พอแล้วหนึ่งแล้วก็สองจบแล้วสองคำสัญจกุลพูดให้โยมอยากรู้ไปอีกหนึ่งแล้วก็สองมีความหมายคำว่าหนึ่งคือบุคคลที่ควรยกย่องสรรเสริญแต่เราไปตำหนิติเตียนและกดเขาไว้ผู้นำคนนั้นจะไม่เจริญและจะไม่เป็นที่ยอมรับในที่สุดคนเก่งคนดีคนมีความสามารถเขาจะไม่อยู่กับเราสองต้องกลับมาใหม่คนที่ควรตำหนิติเตียนเรากลับยกย่องสรรเสริญท่ามกลางหมู่ชนส่วนใหญ่ทั้งที่เขาก็รู้อยู่ว่าคนนี้ไม่ใช่น่ารังเกียจขี้เกียจประจบใส่ร้ายเห็นแก่ตัวยิ่งชิงงานคนอื่นไปเป็นของตัวเองแล้วก็มาเสนอตัวว่าเป็นผลงานของตัวเองหรือทำอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรแก่การยกย่องและเรามาสรรเสริญเหตุนี้คือผู้นำจะเสื่อมทันทีทีนี้ชัดเจนเนาะต่อไปจะอวยใครยกใครสรรเสริญใครมองให้ชัดว่าไม่ใช่เขาทำเพื่อเอาใจเราแต่คนอื่นโดนกดหมดเลยคำพูดยิ่งกว่าสามหาวอีกถ้าคนเหล่านี้ได้ของวิเศษหรือได้อำนาจขนาดเขาไม่มีอะไรเขายังขนาดนี้และถ้ามีอาตมาว่าเขาเนรคุณแน่ไม่ใช่วัดรอยเท้านะเขาจะปิดรอยเท้าเลยล่ะอาตมาบอกว่าทุกอย่างเมื่อข้ามสะพานแล้วปราชญ์บัณฑิตไม่ทำลายสะพานนั้นทิ้งทั้งที่สะพานยังใช้ได้ยังดีอยู่ก็ต้องมองว่าใครที่เคย
ทุกข์ยากลำบากมาด้วยกันใครที่เคยสู้มาด้วยกันวันที่เราได้ดีคนนี้เราห้ามทิ้งเด็ดขาดเขาไม่ใช่ใครอยากทิ้งไม่ได้คนมาดีกับเราตอนหลังที่เราได้ดีมีสุขมีชื่อเสียงเกียรติยศโยมเชื่อหรือว่าเขามาร่วมทุกข์กับเราเปล่าเขาจะมาร่วมสุขเท่านั้นเองแต่เราไปทิ้งคนที่ร่วมทุกข์กับเรามาประสาทกลับหรือเปล่าร่วมทุกข์ได้ใยร่วมสุขไม่ได้มีสองอย่างเราเปลี่ยนไปหรือคนนั้นเขาเปลี่ยนไปถ้าเขาเปลี่ยนไปก็ว่าไปตามเหตุคนมันหลงได้ยามไม่มีช่วยกันดีแต่พอยามมีคิดฆ่ากันเองก็ต้องดูเป็นรายๆไปโจทย์นี้ไม่ตายตัวแต่ถ้าเขาดีอย่าทิ้งคนเหล่านี้เขาร่วมทุกข์กับเรามาคนจะมาร่วมสุขนี่มันทีหลังแต่มาให้คะแนนภายหลังให้คะแนนภายหลังแต่ให้คนร่วมทุกข์มาก่อนแต่ก็บอกว่าไม่ทั้งหมดต้องดูเป็นรายๆว่าใจคนนั้นแคบหรือเปล่าอิจฉาคนหรือไม่ถ้าคนอิจฉาคนสุดท้ายคนอยู่ใกล้เราก็จะทำร้ายเราเมื่อเขามีโอกาสยิ่งเขารู้เรื่องเรามากเท่าไหร่เขาก็ฆ่าเราได้มากเท่านั้นเพราะทุกคนมีจุดของแต่ละคนระวังคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดใช้คำว่าระวังเพราะมีทั้งช่วยเราได้แต่ถ้าบทจะทำลายเราป้องกันไม่ได้เขาอยู่ในบ้านเราแล้วคุณจะป้องกันอะไรปิดประตูเหรอปิดหน้าต่างเขาอยู่ในบ้านฟังดูสิเขาอยู่ในบ้านเราแล้วจะล็อกประตูไม่มีความหมายก็คือบอกอยู่ในบ้านฟังคำนี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเขาอยู่นอกบ้านเออใช่ล็อกประตูปิดประตูอันนี้เราไม่สงสัยคนที่กำลังจะคิดไม่ดีจะทำลายจะให้ร้ายธรรมะจึงบอกว่าทุกอย่างมีข้อระวังโดยเฉพาะคำว่าผู้นำจำไว้นะหลักสองคำคนดีเราไปตำหนิกลับไม่ยกย่องคนไม่ดีเราไปยกย่องและไม่ตำหนิถ้าเอาไปสอนลูกนี้ลูกเสียคนเลยและเรากำลังทำลายลูกตัวเองสอนให้เป็นโจรเป็นขโมยขโมยของก็ไม่เป็นไรลูกใครมาว่าเขายังเด็กอยู่ไปว่าอะไรเล่าโถมันสักเท่าไหร่เสร็จแล้วฉันจ่ายให้ก็ได้ทำมาโวยวายไปได้กำลังสอนลูกเป็นโจรลูกไปตีคนไปทำลายไปแล้วเด็กมันจะไปรู้อะไรผู้ใหญ่ไปยุ่งอะไรนี่เรากำลังสอนเด็กเอาใจเด็กแบบผิดเมื่อกี้ใช้มือข้างไหนแบมือมาก่อนจะตีอธิบายให้เรียบร้อยที่ต้องตีเพราะแต่ตอนสอนคนจำไว้
อย่าใช้ความโกรธสอนคนอย่าใช้อารมณ์สอนใครจำไม่เลยอย่าใช้ความโกรธสอนใครนั่นไม่ใช่ครูที่ดีก็ดูหน้าตากิริยาน้ำเสียงของเรามันเหมือนยักษ์มารไปแล้วไม่ใช่เมตตาสอนคือเมตตาแต่ดุด่าเนี่ยมันก็เพิ่มความแรงไปว่าแค่ไหนถ้าเป็นเทคนิคนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็ดูเราอยู่เหมือนกันเหมือนอาจารย์อารมณ์เสียมาเข้าห้องเรียนเอานักเรียนเปิดอะไรถามทำไมบอกเปิดอะไรล่ะครูออกมานี่นี่ครูไปกินรังแตนมาจากไหนหรือถูกรังต่อมาจะสอนเขาตัวเองยังเป็นไฟอยู่นั่นไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์อารมณ์นี้สอนคนไม่ได้แต่ทำลายคนได้ฉะนั้นวิธีสอนคำพูดและเหตุผลและสติปัญญาตีคือตีจุดไหนตีหัวตีหน้าตีตัวไม่ได้แบมือกอดอกตีก้นตีมือน่องก็ไม่ควรจะตีเอาก้นนี่แหละดีกว้างใหญ่ไพศาลตรงนั้นแหละฟาดลงไปตีแค่ไหนตีด้วยคำสอนหรือตีด้วยคำว่าโกรธน้อยใจเสียใจไม่ได้ดังใจคนตีจะเป็นมารไม่ได้อาจารย์สอนจะเป็นมารไม่ได้สอนด้วยความปรารถนาดีแต่ต้องตีแบบหลักการของชีวิตไม่ให้เขากล้าทำผิดอีกครั้งต่อไปไม่อย่างนั้นลูกเราอาจจะถูกไม้หน้าสามในวันข้างหน้าหรืออาจจะตายเพราะการไม่รู้จักควบคุมตัวเองเนี่ยทุกอย่างมีคำว่ารายละเอียดใครว่าเข้าใจแล้วมันไม่ง่ายหรอกเข้าใจแล้วทำได้ก็ไม่ง่ายทุกอย่างรอการพิสูจน์การเวลาพิสูจน์คนแต่การกระทำพิสูจน์คนยิ่งกว่านี่ไงเพราะกำลังชี้แนวทางว่าคุณจะเดินไปเส้นไหนสิ่งที่คุณทำกำลังบอกว่านั่นคือทางใช่หรือไม่ใช่ฉันการกระทำเป็นการเร่งให้เรารู้จักคนคนนั้นแต่ก็มีทั้งหมกเม็ดเสแสร้งและก็จริงใจทุกอย่างจริงกับเท็จไปคู่กันของเรียนแบบกับของจริงดูไม่ออกบางครั้งถ้าก็บอกรู้หน้าไม่รู้ใจดูไม่ออกดูหน้าบอกอันนี้เลวอันนี้ชั่วคุณอย่าเพิ่งตัดสินไม่ได้ตัวดำตัวขาวคุณอย่าเพิ่งไปตัดสินตัดสินคนอื่นเร็วเกินหรือว่าเรา
ตัดสินตัวเองเร็วไปก็ไม่ใช่มองให้ชัดก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใครโอ้โหขนาดมวยสี่ยกแรกอันนั้นจะตายให้ได้โชเซถูกนับไปสองแล้วเกือบถูกจับแพ้พอยกสุดท้ายมีแรงฮึดขึ้นมาหรือไปถูกจุดสำคัญไอ้โนตาค้างไม่จะขึ้นสวรรค์นะน็อกใช่ไหมทั้งหมดแต่คนที่ถึงยกห้าต้องฝึกมาดีทั้งนั้นอย่างน้อยกำลังคุณยังดีมวยดีหมดแรงแพ้มวยสมองเจอมวยที่เขาบี้เยอะๆแล้วเขาก็เป็นมวยเก่งด้วยแพ้งั้นการฟิตซ้อมทำไงให้ปอดใหญ่ห้ายกต้องไม่เหนื่อยแบบหมดแรงเพราะว่าคนที่เขาฝึกหนักมาเขามีกำลังเหลือเฟือนั่นก็คืออาวุธแหละที่คุณจะประเคนให้เขาได้แค่ไหนหรือเขาจะประเคนคืนให้เราได้แค่ไหนต้องมีความอึดเรียกว่าความทนถ้าไม่อึดก็เวลาสวนกันคนละหมัดต้องถามว่าใครหนักกว่าอีกคนหนึ่งลงไปนับหรือว่าลงไปด้วยกันใครลุกขึ้นมาก่อนคนนั้นก็ชนะถ้าคนนั้นถูกนับจนครบแล้วนะเรียบร้อยอึดด้วยแล้วก็ต้องทนด้วยบางคนดูดีแต่ไม่อึดไม่ทนพอโดนสวนเข้าหน้าหงายคว่ำเลยทีต่อยเขาเพลินไปเลยเห็นไหมฉันโยมต้องอึดด้วยนะอึดไหมตอนนี้หรืออึดอัดถ้าอึดอัดช่วยอะไรไม่ได้เลยอึดเด้ออึดอึดเอออึดเด้อว่าเป็นอึดอัดเด้ออึดอีสานบอกว่าอึดเออก็คือทนไว้คำนี้ยังใช้ได้ตลอดอดทนจะมาให้ทางกายแต่อดกั้นจะมาให้ทางจิตถ้ามีสองพยางค์นี้อดทนทางกายอดกลั้นทางจิตอดออมให้กับชีวิตรับรองได้ไม่อดตายเนี่ยคือด้วยอดแต่สุดท้ายไม่อดตายไอ้ที่ไม่ยอมอดเลยอาจจะอดตายเนาะอดทนทางร่างกายยอมลำบากอดกลั้นทางจิตไม่ว่าสิ่งใดที่เข้ามาบีบคั้นชีวิตเราต้องอดกลั้นไว้ภายในใจนั่นแหละชีวิตจะสมบูรณ์แบบก็คือ 1. อดทน 2. อดกลั้นจะเอา 3 ไหมพออดทนได้อดกลั้นได้ชีวิตเรามีที่เดินมีที่ยืนมีที่นั่งมีที่นอนและรู้จักอดออมด้วยเขาเรียกใช้แบบเศรษฐกิจพอเพียง
มีใช้แบบมีไม่มีใช้แบบไม่มีนั่นคือสมฐานนะแต่ถ้าเหลือก็รู้จักเก็บไว้เศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเป็นคำนิยามที่เติมไม่จบหรอกอย่างตะมาใช้ตามฐานนะคำว่าพอเพียงของตะมาสมมติเรามีเงิน100ล้านเราจะใช้เงินแบบวันละ20บาทแล้วบอกนี่ฉันประหยัดโง่ตะมาไม่ใช้คำยาวคำเดียวโง่งอมาเลยคุณจะประหยัดทำแมวอะไรอ่ะมีเงินเป็นร้อยล้านคุณบอกใช้วันละ20คุณมีเงินหมื่นก็พอแล้วถ้าใช้วันละ20นะลองคูณดูสิโอ้โหเดือนหนึ่ง600ปีหนึ่งเท่าไหร่ 7,200 10ปีโอ้โห 70,000 กว่า20ปีแค่แสนกว่าแค่100ปีแล้วมีไปทำไมโง่คำว่าโง่คือมีทรัพย์ไม่ได้ใช้โง่ไหมล่ะแล้วตกลงไอ้ร้อยล้านนั้นใครใช้ที่ถามว่าโง่ไงร้อยล้านนั้นใครใช้ตอบสิเงาเออไม่ใช่อ่ะแล้วใครใช้ลูกหลานเหลนโลนพูดเหมือนไม่รักตัวเองพูดเหมือนไม่เข้าใจชีวิตพูดเหมือนคนกำลังหลงทิศเลยนะเลี้ยงเขาให้โตสอนให้เขารู้จักทำมาหากินแล้วค่อยมีคุณธรรมแล้วก็ให้ความรู้เท่าที่ให้ได้ฉะนั้นวิธีให้ความรู้มีอยู่4ลักษณะง่ายๆ1พูดให้เขาฟัง2ทำให้เขาดู3บอกวิธีให้เขาคิด4เล่าประสบการณ์ชีวิตให้เขาได้เข้าใจว่าประสบการณ์นี้มันแลกไว้ด้วยชีวิตไม่ได้อยู่ในตำราทั้งหมดเพราะตำราเป็นอดีตอยู่เสมอแต่ชีวิตอยู่กับปัจจุบันตลอดไปและอนาคตที่กำลังมาถึงใครว่าตำราคืออนาคตผิดทันทีตำราทุกเล่มที่อ่านอยู่เป็นอดีตทั้งนั้นไม่เคยเป็นตำราสู่อนาคตที่เรียนจบมาพอรับปริญญาก็ไปอ่านตามที่เขาเขียนทำตามที่เขาออกแบบมาและให้ทำเหมือนกับที่เขาบอกมานั่นคือปัญญาหรือเปล่าเปล่านั่นคือความจำทั้งนั้นและความคิดอยู่ตรงไหนอ่ะเออเรียนเก่งคิดไม่เป็นเจ๊งเรียนดีคิดไม่ออกพังเรียนตามกันมาก็ว่ากันไปเท่านี้แหละจบเอารับปริญญาไปแต่พอรับปริญญาเสร็จปุ๊บมันเป็นอดีตแล้วแต่เราอยู่ปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันนะคุณคิดเป็นเรื่องคุณเข้าใจชีวิตหรือเปล่าประสบการณ์ชีวิตกำลังสอนเราหรือชีวิตกำลังสอนเราแยกกันให้ชัดนะไหนเสื่อมไหนเจริญไหนดำไหนขาวอย่าถลำตัวลงไปสุดท้ายเราจะจมลงสู่สิ่งที่เราทำเองทั้งหมดแล้วนั่นคือกฎกรรมของตัวเองที่ต้องได้รับชดเชยด้วยตัวเองเอาละสมควร
วลานะญาติโยมใครที่ฟังธรรมะยามนี้ก็แชร์ให้คนอื่นได้ฟังเพื่อเป็นวิทยทานให้เขาได้รู้การเกิดมาในชาติหนึ่งว่าเขาควรฟังความจริงที่อยู่กับความจริงในโลกใบนี้วันนี้ตรงกับวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2563ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพทั้งหมด3คณะศรัทธาด้วยกันเจ้าภาพคณะที่1คุณแม่กมลพักด่านสอดแนมแม่ชีบุปผานาเมืองรักแม่ชีพันนีสุวรรณประดิษฐ์แม่ชีระหงการถางโยอำนวยศรีใสแผ่บุญอุทิศให้กับบิดามารดาบรมครูประชาครูบาอาจารย์และเทพที่รักษาและบรรพชนสภาพคณะที่2จากโยมปฏิตาจันสุกรีพร้อมครอบครัวแผ่บุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรสภาพคณะที่3จากโยมสมัครโยมนพพรปานงสาพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรมครูบาอาจารย์อาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าที่เจ้าทางมีผู้ร่วมวันนี้ก็โยมณัฐประภัทรชนธนัตโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW เรืออากาศโทวิเชียนเนียมเปรมโยมชะเล่มกิตติธรรมแผ่บุญให้กับพ่อสรินกิตติธรรมนะโยมบุญตาเป็นยาอภิกลโยมสุจิตราปิ่นศรีเพชรกูลแล้วก็มีผู้ช่วยเหลือบรรเทาผู้เดือดร้อนธรรมสัญจรโยมปรางทอง4โยมน้อยสารถีอีก 5,500 บาทและผู้ทำแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชุดละ 3,250 บาทโยมวัฒนาปัญญารอด1ชุดก็ขออนุโมทนาจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรกันตั้งใจนะนิมนต์พร้อมๆกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดภาระโตทีโรอังวานะโตปฏิปานะโตสุขัสตาตาเมดาเวสุขังโสอติกัจฉติอายุงดัตตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิบาณโดดีขายุยะสวะโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเดวตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภควันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมร่วมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันร่างกายอยู่ด้วยอาหารจิตวิญญาณอยู่ด้วยบุญกุศลนะไม่งั้นมันจะแห้งเหี่ยวนะชีวิตอยู่ไปนี่แห้ง